ก้นสินะดีท็อกซ์แล้วก็จะเป๊ะแบบนี้เลิศเวอร์ชมตัวเองทั้งวี่ทั้งวันนะเล่นโยคะอยู่มีเวลาก็เลยอ่านคลิปให้ดูซะหน่อยนะคะขออภัยสำหรับคนที่ติดตามอยู่ตามมาจาก IG ว่าดิฉันนั้นเข้าคอร์สดีท็อกซ์เป็นยังไงบ้างก็คือพิมพ์เนี่ยจะอดอาหาร3วันแล้วก็จะดื่มแต่น้ำผักผลไม้เป็นน้ำผักผลไม้สกัดเย็นที่เราจะไม่สูญเสียคุณค่าอาหารจากพืชเหล่านั้นเลยนะคะหรือแบบเหล่าผลไม้ที่เขาสกัดมาเลยแบรนด์ที่พิมพ์ทำเนี่ยของแบรนด์ Daily Cold Press นะคะเป็นแบรนด์ที่น่าจะเป็นยืนหนึ่งของเรื่องน้ำสกัดเย็นนะเพราะว่าพิมพ์เคยเข้าคอร์สกับเขาเมื่อ6ปีก่อนและทุกวันนี้เขาก็เติบโตมากคือมีคนอุดหนุนเขาเยอะมากนะคะคอร์สเขาจะมีอยู่3คอร์สเล็กกลางใหญ่ต่างกันที่ราคาแล้วก็จำนวนขวดพิมจัดคอร์สใหญ่สุดเลยจะมีทั้งหมด18ขวดและเขาจะแถมตัวซุปเปอร์ฟู้ดมาให้ด้วยอันนี้ก็คือครั้งแรกที่พิมลองนะคะซุปเปอร์ฟู้ดเขาจะมีอยู่9ขวดก็คือแบ่งเป็น3วันวันละ3ขวดนะคะในคลิปเนี่ยที่พิมพูดว่าแบบหิวรู้สึกหิวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้หิวแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราอยากกินข้าวเท่านั้นเองถ้าท่านผู้ชมอดทนได้แล้วช่วงนี้เนี่ยเราไปไหนไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะค่อยเอนจอยกับการมีตติ้งเพื่อนเขาให้เราแบบรีบกลับบ้านกันใช่ไหมโควิดอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งคล้ายๆเคอร์ฟิวเบาๆอ่ะเหมาะเหม่งมากที่ท่านผู้ชมจะเข้าคอร์สนี้3วันเพราะเราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอยู่แล้วเราก็จะไม่เจออะไรล่อตาล่อใจแบบอยากจะกินปิ้งย่างหรืออยากจะชาบูบุฟเฟ่อะไรช่วงนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ดีมากที่ท่านผู้ชมจะเข้าคอร์สดีท็อกซ์กับแบรนด์ Daily Cold Press นะคะประโยชน์ของการดีท็อกซ์เนี่ยก็คือท่านผู้ชมสะสมพวกไขมันอะไรต่างๆไว้ในไส้เราอะการที่ผู้ชมได้คลีนออกมาเพื่อทำความสะอาดร่างกายเนี่ยมันก็คือดีต่อตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นร่างกายเราก็จะเฟรชขึ้นเราจะผอมลงหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่การผอมที่แบบที่พิมพ์แนะนำเป็นอันดับหนึ่งการผอมอันดับหนึ่งคือจะต้องออกกำลังกายไปด้วยลดอาหารไปด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งก่อนที่จะไปลดน้ำหนักจริงจังคือจริงๆมันก็เป็นคอสสำหรับลดน้ำหนักนะเพราะว่าเขาสามารถทานน้ำแบบเนี้ยแทนอาหารได้ไม่ต้องเล่นเบอร์ใหญ่อย่างที่พิมพ์ทานก็ได้ถ้าเกิดอยากลองคอสใหญ่ไปเลยแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าจะไม่ต้องการดีท็อกซ์3วันสามารถซื้อแล้วก็มาทานแทนมื้ออาหารได้ตัวพิมพ์เนี่ยคือเอวเล็กเลยคือปกติตอนนี้ผอมลงอยู่แล้วแล้วพอไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเลยทานแต่น้ำผลไม้อย่างเดียวก็คือผอมเลยท่านผู้ชมคือเอวคลอดเล็กตัวฟีบตัวเบาเชียแบบงงมากแล้วก็ไม่ค่อยอืดเพราะไม่มีอะไรจะให้อืดนะคะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายนะพิมพ์แนะนำแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้จะ 4,500 ก็อาจจะแนะนำให้ไปซื้อแบบคอสเล็กสุด 2,200 เท่าไหร่ 2,400 อย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็กิน12ขวดอย่างเงี้ยแต่อาจจะมาทานแทนมื้ออาหารเราจะมาอดอาหารตลอดปีตลอดชาติมันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำเป็นผักผลไม้ 100% นะเพิ่งตื่นนะท่านผู้ชมขวดแรกนะคะให้ทาน8โมงเช้าขวดที่2คือ10โมงเช้าแต่ดิฉันตื่นมาก็คือ11โมงแล้วข้ามสู่การนี้ไปนะคะไม่เป็นไรเราก็คือจะทานแทนมื้ออาหารเว้น2ชั่วโมงแล้วค่อยดื่มนะคะก็คือดื่มแทนมื้ออาหารแหละท่านผู้ชมไม่ได้ตื่นเช้าเหมือนดิฉันก็ไม่เป็นไรนะอันแรกก็จะเป็นขวดMighty Green นะคะเดี๋ยวจะทานให้ดูอาจจะไม่ได้อัดอย่างนี้ทุกขวดหรอกใครที่ลงคอสใหญ่สุดนะคะเขาจะมีซูเปอร์ฟู้ดช็อตมาให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นDetoxify นะคะเป็นออร์แกนิก 100% นะก็เซิร์ฟก็เซิร์ฟมากอันนี้คือแอปเอาลิปมาทาแล้วก็ใส่แป้งไปกล้องไอโฟนเดี๋ยวนี้ฉันก็ถ่ายคลิปกับกล้องไอโฟนนี่แหละขี้เกียจหยิบกล้องใหญ่มาตั้งดูขนาดใส่เสื้อใส่ปิดข้างตาย คนตื่น Mighty Green นะคะ Mighty Green เขาจะมี2ขวดพรุ่งนี้เช้าก็ต้องทานนี้ด้วยหืมดีอ่ะอร่อยเขียวๆนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบว่าน้ำผักเขียวๆหรือว่ากลิ่นขมๆนะคะอันนี้จะเป็นgreen apple pineapple นะคะเลิศวางไว้ก่อนเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวทานตัวนี้นะคะเก็บไว้ถ่ายรูปอันนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดช็อตนะคะเป็น detoxify น่ากลัวไม่อร่อย ไม่อร่อยอ่ะอันนี้เขียว
ียวๆอ่ะเขียวจริงๆกลิ่นเขียวๆพูดไม่ถูกมันเขียวมันน้อยมากๆมันแบบอึบๆคือจบไปโอเคเราจบกันไปDetoxify ฉันจะไปกินอีกทีวันที่ 3ตอนเช้าเหมือนเดิม2ชั่วโมงถัดมานะคะก็จะเป็น Red Radiant นะคะเป็น Watermelon อันนี้จะมีเม็ดแมงลักด้วยท่านผู้ชมคือจะบอกว่าพี่หิวมากมันไม่ถึงขั้นมากแต่มีความรู้สึกว่าฉันต้องได้กินอาหารแล้วตอนนี้เข้าใจไหมคือแบบมื้อแรกของวันมันก็ควรจะเป็นอาหารอะไรที่เราอยากกินเนาะเออมาต่อกันที่ขวดที่3นะคะก็จะทานพร้อมกับซูเปอร์ฟู้ดช็อตนะคะซูเปอร์ฟู้ดอันนี้จะเป็นตัวสกินนะคะช่วยเรื่องของผิวนะคะจะมีอะโลเวร่าด้วยนะคะแล้วก็น้ำนี้ก็จะเป็นเจียอินเลิฟนะคะหรือว่าเทียร์อินเลิฟก็ไม่แน่ใจนะคะก็จะมีเมล็ดเจียอยู่ข้างในด้วยช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้พิมรู้สึกว่าพิมใกล้ตายแล้ว น้ำนี้ก็จะเป็นน้ำสตรอเบอรี่ก็นั่งทำงานอยู่แล้วก็เขาดาวเวลาวนไปเมื่อไหร่จะครบ3วันเพิ่ง3ขวดอันนี้อร่อยนะคะกลิ่นสับปะรดค่อนข้างโอเคนะเป็นน้ำสตรอเบอรี่มีสับปะรดแล้วก็มีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวเหมือนเดิมนะคะทำให้เปรี้ยวๆเราจะได้รู้สึกสดชื่นเนาะตัวสกินนะคะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นนะคะมันมีเหมือนเยลลี่อะไรกรอบๆอ๋อเม็ดทับทิมเป็นเมล็ดทับทิมใช่ไหมเล็กอยู่ตัวอะโลเวร่าให้เราเคี้ยวอ่ะเอ้ยใช่เหรอไม่ใช่โอเคเริ่มกันที่ขวดที่4นะคะตอนนี้ที่ฉันหิวมากแล้วที่ฉันอยากจะกินอะไรก็ได้มามุงมาม่าอะไรก็ตามแต่ว่ากินไม่ได้ ก็จะต้องอดทนกันต่อไปนะคะขวดที่4เป็นBlush On เป็น Tomato and Raspberry นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบข้นๆนิดหนึ่งโอเคหวานไม่มากแล้วก็รู้สึกจะมี texture แบบหยิ่ยๆด้วยพิมว่าเขาเรียงลำดับขวดมาดีเหมือนกันนะอันนี้มันเหมือนจะมีแบบว่าเป็นเนื้อหยิ่ยๆทำให้เรารู้สึกแบบน่าจะได้อิ่มอยู่ทั้งหมดขวดนี้นะจริงๆตอนนี้ก็ค่ำแล้วนั่งเล่นเกมอยู่อดใจไว้อดใจไว้สำหรับวันที่2นะคะอันนี้เป็นขวดที่3แล้วที่พิมพ์ทานนะก็พอดีช่วงเช้าเนี่ยก็รีบกระดกแล้วก็รีบไปส่งของลูกค้านะคะเพราะว่าออเดอร์ค่อนข้างเยอะนะชอบสดชื่นฉ่ำนะก็จะแบบว่าไม่เหม็นเขียวไม่อะไรก็จะรู้สึกแบบหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะความโชคดีของพิมพ์ก็คือทำงานอยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปเจอสิ่งล้อตาล้อใจมากอยากจะสั่งข้าวขาหมูมากินแต่ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้อีกวันเดียวเท่านั้นเราก็จะจบเรื่องนี้กันแล้วก็จะรีวิวให้ฟังว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงทั้งหมดนะคะเมื่อวานกินไอเนี้ยอะไรนะพิงกันมอนอะไรนะที่เป็นสีชมพูอร่อยมากคือรู้สึกว่าให้ energy แล้วรู้สึกแบบอิ่มท้องดีแต่ว่าไม่ได้มาเมาให้ฟังเพราะว่าเมื่อคืนดึกมากเราเล่นเกมแล้วก็กินแล้วก็หลับแบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะคือ Beach Body นะคะเป็นน้ำสับปะรดใส่มะนาวแล้วก็มี Green Apple ด้วยก็จะมีความรู้สึกเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็หวานๆส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละรสชาติเขาก็จะแบบออกแนวสดชื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเรื่องขับถ่ายเนี่ยวันนี้พี่เมียวไม่ได้อึเลยอาจจะเป็นเพราะเมื่อวานไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยไม่รู้จะอึอะไรแต่เมื่อวานเนี่ยอึของวันก่อนอะหมดไส้มากท่านผู้ชมปกติก็คือพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องขับถ่ายนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหลายรอบมากแล้วก็เหมือนกับสาวไส้ออกแบบไส้จะหลุดออกมาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยดีมากแบบว่างงแบบออกมาเป็นวุ้นเป็นกระจุยแต่ไม่ได้ปวดท้องมันไม่ใช่ยาถ่ายจะไม่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าบีบท้องแล้วก็อยากจะอึมันไม่ได้เราไม่ได้ถูกบังคับแต่แบบมันมาแบบธรรมชาติแต่ว่าแบบหมดไส้ดีมากชอบหน้าตาน่าสงสารไหม Morning นะคะวันที่3เริ่มวันที่ตัวแรกเราต้องกลับมาดื่มอะไรเดิมๆเหมือนวันที่1 นะคะก็คือ Detoxify นั่นเองแต่ก็โอเคเราเป็นหวัดแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกว่าได้กลิ่นมากนี่ก็ข้อดีของการเป็นหวัดผ่านไปได้ด้วยดีนะตอนนี้ฉันไม่ค่อยได้กลิ่นหรอกเพราะว่าเป็นหวัดไงเป็นคนเป็นภูมิแพ้ต้องรอร่างกายปรับนิดนึงเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์นานๆห้องแอร์แบบทั้งคืนอ่ะอุณหภูมิร่างกายมันยังแบบไม่เซตตัวกับอากาศข้างนอกไปไม่มีใครบอกว่าวันนี้วันเกิดเพื่อนสนิทและดิฉันก็ต้องออกไปพาที่กระทันหันแล้วยังอยู่ในคอร์สอยู่ท่านผู้ชมวันนี้กำลังจะทานขวดที่4แล้วเหลืออีก2ขวดที่ยังไม่ได้ทานคือจะหลังจากกลับมาจากปาร์ตี้ก็คือต้องรีบดื่มให้หมดก็น่าจะประมาณแบบเที่ยงคืนเดี๋ยวจะหอบไปด้วยและอีกทีนึงก็คือ 2:00 ยังไงก็ต้องดื่มให้หมดให้จบคอร์ส
ถ้าเกิดไปทานก็อาจจะเป็นสลัดผักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามกั้นใจไม่ทานพวกเนื้อสัตว์หรือว่าข้าวนะคะก็ไม่รู้จริงอ่ะเออวันเกิดตูดนะโอ้แต่ว่านี้อร่อยนะคะ Happy birthday ฝากค่ะสภาพคือโสมมมากท่านผู้ชมเสื้อยืดแบบเน่าๆก็คือกลับมาจากปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะคะดิฉันจะต้องฟินิชขวดสุดท้ายให้ได้นะคะจบกินซีซ่าสลัดไปหน่อยนึงมันอดใจไม่ไหวจริงๆคือเป็นเฟเวอริตเลยพกขวดสุดท้ายไอ้ขวดรองสุดท้ายไปดื่มด้วยนะคะก็โอเคก็เราก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วพักนี้นะคะเพราะว่าเราแบบห่างมานานมากแล้วก็รู้สึกว่าเก่งผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้แบบว่ากินอะไรซีซัวโมซัวเท่าไหร่นะคะก็ขวดสุดท้ายเขาขนาดมิลเขาแอบสิวขึ้นไม่รู้ทำไมสิวขึ้นตรงนี้รู้เบนจะมาหรือเปล่าท่านผู้ชมคือพิมเป็นคนที่ชอบน้ำมะพร้าวมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ดื่มน้ำมะพร้าวสดตลอดอยู่แล้วแล้วคืนนี้อร่อยมากนะเป็นแบบนมมะพร้าวน้ำมะพร้าวอร่อยหอมแบบฉันคงจะอิ่มท้องตื่นเช้ามาคงจะสดใสหัวผมดีงามมากปี้กำลังหิวอยู่พอดีเลยนั่งดูเพื่อนกินข้าวละหมาดใจต้องเลี้ยงมาด้วยนะไม่ใช่ว่าเพื่อนสนิทแง่วันเกิดตอนวันเกิดฉันก็เลี้ยงพวกนางตอนวันเกิดพวกเธอฉันเลี้ยงพวกเธออีกหรองงมากตายเฮ้ยก่อนจะไปท่านผู้ชมเสริมอีกนิดนึงคือตัวซูเปอร์ฟู้ดอะหลอดช็อตเนี่ยจะเป็นสารอาหารเข้มข้นอย่างเช่นตัวดีท็อกซิฟายที่แบบเหม็นเขียวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะให้สารอาหารเท่ากับการทานผัก1กิโลแต่เราแค่ช็อตแล้วก็บางตัวก็จะเป็นอโรเวล่าก็เป็นเรื่องของสกินช่วยลดจุดด่างดำลดการอักเสบของผิวช่วยผิวชุ่มชื้นในพวกนี้นะคะมีเอนทาเอจิ้งเข้มข้นมีวิตามินซีนะคะกระตุ้นฮอร์โมนต่างๆแล้วก็แอนตี้ไบโอติกอย่างเงี้ยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อข้อต่อลดการติดเชื้อได้อะไรพวกนี้นะคะไม่ค่อยแนะนำให้ออกกำลังกายในช่วงเข้าคอร์สอยู่เพราะว่าส่วนตัวพิมพ์เนี่ยออกกำลังกายพิมจะหิวเพราะเราใช้พลังงานเยอะจนเกินไปทำตัวเบาๆทำตัวง่ายๆอยู่เฉยๆนั่งเล่นเกมทำงานเบาๆแล้วก็ชิลๆไป3วันกินแต่น้ำผลไม้แค่นั้นพออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการอึขับถ่ายออกมาแบบหมดเกลี้ยงนะคะแล้วก็วันสุดท้ายคือตัวเราจะเบาแล้วเราก็จะแบบเอวเล็กคอดแบบโอ้ตายยิ่งกว่าท่านผู้ชมนี่ก็จะโอเกินไปนะจะโดนรีพอร์ตนะ ตามนี้ละกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดีท็อกซ์ด้วยเหล่าผลไม้น้ำสกัดเย็นนะคะแนะนำของแบรนด์ Daily Co Press นะคะพิมพ์ว่ายืนหนึ่ง number one ในตอนนี้แล้วนะคะที่ฉันรอบแรกไปตั้งแต่6ปีตอนนี้นางก็ยังโอ้โหเติบโตยิ่งกว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมามากมายนะคะก็ตามนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ่ายสวัสดีค่ะขอแยกไปเล่นโยคะก่อนช่วงนี้กำลังเป็นบ้าเป็นบอยอยู่ใน IG